เป็นเงี้ยยกเว้นลุงออกเขียนให้อ่านไว้ใจเย็นเขียนหนังสือเป็นอยู่หรอกลุงออกนะมันภาษาคำว่าวิญญาณเนี่ยเป็นภาษาพุทธศาสตร์หรือภาษาพูดคุยกันก็ว่ากันไปก็คือพลังงานนั่นสุดท้ายก็คำว่าวิญญาณคือพลังงานและเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าววิญญาณมาจากมารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันก็อธิบายได้แค่นี้ผ่านภาษามันเกินไปกว่านี้มันก็ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมต่อไปก็พัฒนากายใจจิตนะเป็นเรื่องราวของสติสมาธิปัญญาแปลว่าผ่านกระบวนการของสมาธิต่อน้ำอากาศเปรี้ยงป้างปื้ดเข้าไปสองสามชุดแล้วก็สมาธิก็หลับไปเลยก่อนหลับก่อนนอนเอาแค่นี้เองก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะวันหนึ่งไม่ได้แบกไม่ได้หามค่อยๆทำเถอะครับมันเกิดประโยชน์มันจะได้พลังงานตัวเองมันจะขึ้นมาเองมันจะมีเองมันมีอยู่แล้วมันอยู่ในร่างกายท่านมันมีอยู่แล้วเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดก็คืออากาศนั่นแหละครับที่จะใส่เข้าไปก่อนเบื้องต้นเห็นไหมครับชัดเจนเนาะชัดเจนแล้วดูก็ดูเวลาดิ ดูเวลาดูไปเรื่อยเลยเอาละดูสิมีปัญหาถามกันบ้างไหมเล็กน้อยๆครับวันนี้